โอเคพอเราเก็บคะแนนเด็กเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ต่อไอตัวนี้ครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้มันคือ Export Excel ออกมาแล้วก็บอกว่าสร้าง Spreadsheet ใหม่เลยสร้าง Spreadsheet ใหม่เลยชึบเดี๋ยวมันจะเด้งมาใช่ครับทีนี้เราจะตรวจข้อสอบนักเรียนครับเพราะว่าเราทําเฉลยไว้แล้วเมื่อกี้เฉลยก็คือที่เราทําเมื่อกี้ครับอันเนี้ยของเราอ่ะเราก็ไปที่ส่วนขยายทีนี้ปัญหาคือว่าเรามันต้องไปโหลดอันนี้มาก่อนก็คือฟูบารุถ้ายังไม่มีฟูบารุในตาราง Excel ที่มันเป็นกรอบ Google เดี๋ยวก็ไปโหลดมาก็ได้แต่สมมุติว่ามีแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปที่ enable fubaru แล้วก็มันขึ้นแบบนี้หมายถึงมันเสร็จแล้วครับแล้วก็ไปที่เดิมแล้วเราจะ assign เนี่ยเกรด assign ก็คือให้คะแนนนักเรียนกดเข้าไปปุ๊บทีนี้มันจะให้เราเลือกเฉลยนั่นเองทีนี้มันจะมีทุกข้อเลยครับที่เราพิมพ์ไว้ครับแต่ว่าเหมือนนั้นแรกอะเราไม่คิดเกรดเราก็ต้องไปที่ Ident เนี่ย identify student คือไม่คิดเกรดเพราะว่าเป็นชื่อนักเรียนแล้วก็ identify ให้หมดเลยเพราะว่ามันบ่งบอกว่าเป็นนักเรียนแต่ว่าที่เหลือเราคิดเกรดก็ปล่อยให้เป็น normal grade ไปเลยทีนี้มันละเอียดขึ้นนิดนึงถ้าเราจะเพิ่มคะแนนก็ได้นะอะยะสมมติว่าข้อไหนยากเราก็ให้คะแนนได้เลยแต่ส่วนใหญ่ครูก็ข้อละคะแนนครับแล้วก็เสร็จก็ continue ทีนี้ไปดึงแล้วมันจะให้เราเลือกเฉลยว่าเราเฉลยของใครซึ่งเรามันทำไปแล้วเมื่อกี้ใครวะเนี่ยนี่นี่นายศูนย์เนี่ยครูจำยังไงก็ได้บีมจำได้นะส่วนมากก็โอเคแล้วก็ continue ที่เหลือมันจะตรวจเองหมดเลยแล้วเดี๋ยวออกมาเลยว่ามีคะแนนเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็ฝึกใช้ให้คล่องๆเดี๋ยวไปอยู่โรงเรียนจะสบายขึ้นเยอะเลยมาแล้วเคยตกไม่ตก เออทีนี้ไฟล์ตัวนี้มันจะอยู่ในของบีมด้วยไหมเดี๋ยวครูลองคิดครูต้องแชร์หรือเปล่าอ๋อไม่ครูไม่ต้องแชร์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในของบีมตรงนี้เลยไอเอ็กเซลตัวเนี้ยแต่ว่าเนี่ยมันขึ้นมาเลยนี่ใครผ่านโอ้ไม่ผ่านทั้งคนเลยทั้งห้องเดี๋ยวบีมลองไปนั่งดูว่าจะเอายังไงดีกับเขาทีนี้แล้วแต่มันก็เช็คคร่าวๆได้นะว่าส่วนใหญ่ข้อแรกก็ตอบอะไรกันเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยนี่ยังปิดอยู่กี่คนอย่างเนี้ยบีมเช็คได้นะบีมมาเข้าดูเล่นเล่นต้องใช่แสดงว่ามีปัญหาอยู่รถ BMW ยังดูกราฟไม่เป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดูไม่เป็นคนเดียวเดี๋ยวนะเนี่ยคือ 2.93% แสดงว่าดูไม่เป็นอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไปตอบ10อะไร15เนี่ยแต่ว่าถ้าน้องจะจี้ไปว่าเด็กคนนั้นคือเลขที่เท่าไหร่มันเลขที่15ไหมหรือว่าอ๋อมันคือ15เนี่ยดูคร่าวๆได้แต่อันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะอันนี้ดูเป็นแล้วนะแสดงว่าห้องนี้เด็กไม่มีปัญหาเรื่องความเร่งหรอกเวลาดูกราฟข้อนี้อ๋ออายาทีนี้ถ้ามันเป็นข้อสอบตัวเลขครับมันจะมีปัญหาเหมือนกันมันจะมีปัญหาเหมือนกันบางทีเรามันต้องกลับไปแก้แล้วก็ตรวจใหม่เพราะเขาใส่ตอบหน่วยมานี่แหละหน้าตีเนี่ยพวกนี้มันไม่อ่านมันจะมีบางทีที่มันเป็นตัวเลขเราต้องกลับมาดูตรงนี้ข้อสอบที่เป็นตัวเลขนะเนี่ยข้อไหนบ้างวะแล้วเราต้องมาไล่เอาแต่ว่าอะไรใช่เนี่ยเนี่ยมีบางคนที่เนี่ยแล้วก็ที่ต้องอาจจะต้องมาเช็คหน่อยว่าอันนี้นายกับรถอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขอันไหนที่มันเป็นตัวเลขเราเมื่อกี้40ใช่ไหมบีมไอ้รถนี้คือตอบ40ใช่ไหมครับอ๋อนี่แต่ว่าเด็กก็ตอบผิดจริงนะก็เลยผิดนะนี่ก็ตอบ4มาตอบ0.5อันนี้น้องเช็คเด็กได้เลยนะไอ้รถที่คำนวณความเร่งเมื่อกี้นะที่ตอบอันนี้มีอยู่อันนึงที่อันนี้พอแตะปุ๊บมันจะเห็นเลยน้องว่ามันเขียนว่าอะไรแต่ว่าก็ดูยากนะต้องเล็งหน่อยมีอันไหนอีกวะที่ตอบคำตอบเมื่อกี้เราตอบกี่อันลืม
ครูก็ลืมลืมแล้วทำไงกลับไปดูไหนว่าใส่ตัวเลขกี่ข้อเมื่อกี้อันนี้ความเร่งใช่ไหมจงหาความเร่งเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เมื่อกี้อันนี้ไดเ้ดี๋ยสวี่ดึงมาอยู่ตรงนี้แล้วนะยี่สิบ25ได้สี่อือดูก่อนเฮ้ยแต่เด็กไม่ตอบมาก็มีหรออะไรวะพวกนี้เดี๋ยวนะอันนี้ออกแรงอันนี้ขั้วแม่เหล็กอ๋อโอเคติ๊กตรงนี้บีไม่เห็นแล้วนะอันนี้พี่ตูนใช่ไหมโอ้พี่ตูนเห็นไม่ตอบหน่วยมาก็ถูกแล้วนะเราจะเรียกว่าเขาอ่านแล้วแหละเราจะเช็คว่าใครไม่อ่านบ้างนี่ไม่นะไม่มีใครใส่หน่วยมาเลยนะไม่มีใครขยันใส่หน่วยเลยแสดงว่ามันตรวจไม่ผิดแล้วแหละก็คือตามนั้นเนี่ยเขาได้แค่นั้นจริงๆใช่โอเคไม่เป็นไรแอมสอบเดี๋ยวเราก็มาคุยกันว่าเอายังไงเดี๋ยวให้ได้คะแนนก่อนน้องบิ๊มนะเจ๋งแล้วก็มีคะแนนทีนี้พอเสร็จสมมติว่าทีนี้มันมีหลายคนที่ไม่สอบตีแล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาสอบเลยก็ได้เนาะแล้วน้องก็มาเช็คตรงนี้สมมุติว่าน้องก็มาสอบแล้วน้องจะตรวจข้อสอบซ้ําก็ไม่เป็นไรแล้วแหละทีนี้ก็มาที่ดูแล้วก็รีอะไรครับรีเอสายใช่สมมุติว่าเดี๋ยวเด็กมันก็จะเข้ามาแล้วเราก็จะตรวจใหม่อีกรอบแต่พอรีเอสายก็คือรอบนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะมันเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วหรือบางทีเราอาจจะมีโอกาสจำเฉลยผิดก็มีบางข้ออย่างเงี้ยเราอาจจะไปแก้ใหม่แล้วเราก็มาเลือกใหม่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำเฉลยผิดเราก็รีแอสไซน์แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นใหม่อีกรอบมันบอกอยู่ตรงเนี้ยทีนี้มันจะเร็วหรือว่าช้าขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตด้วยใช่เดี๋ยววันนี้เน็ตมันเร็วก็เลยเร็วมากใช่ก็ทีนี้พอเสร็จบีมก็โหลดมันมาเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับโหลดมันมาเก็บเป็นหลักฐานไว้ก่อนใช่โหลดมาเก็บไว้ในคอมก็ได้กันทีพลาดได้โหลดเก็บไว้เป็น Excel เนี่ยแต่ต้องบีมจำได้ครูเคยส่งแบบเนี้ยไปให้บีมดูใช่แล้วบีมจะเห็นเลยแล้วเอาข้อมูลไปทำวิจัยต่อก็ยังได้เลยวิเคราะห์ความยากง่ายเพราะว่ามันจะขึ้นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเราไปรอวันก๊อปอันเนี้ยไปลงในโปรแกรม SPSS ได้เลยแต่ไม่แน่ใจว่าบีมกับกระแตนก็สอนให้ใช้ SPSS แล้วยังไอ้วิเคราะห์ไอ้นั้นอะทีเทสอะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทำวิจัยกันครูไปสอนให้เดี๋ยวนัดมาทำทักทีก็เป็นละเนี่ยบีมก็ได้มาหมดแล้วส่วนใหญ่ครูจะทําแบบนี้นะพอครูได้มาครูจะคอปใหม่ก่อนแล้วครูจะออกเกียร์แท็กตรงเนี้ยพวกมันดูยากดูยากแล้วน้องก็คอปปี้ธรรมดาแล้วน้องวางตัวเลขแต่พอวางตัวเลขเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เป็นก็คือว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นแบบนี้แทนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็สมมุติเราก็จะปรับเป็นคะแนนเพราะตัวนี้มันคะแนนสอบจริงๆสมมติเราจะลองดูว่าโอเคมันเต็มคะแนนสอบเราบอกว่าเราจะวัดที่เขา20เลยอ่ะเต็ม20ครูก็คูณ20เลยแล้วมันจะออกเป็นคะแนนจริงๆที่เราคิดว่า20เขาได้เท่าไหร่จะใช่เดี๋ยวมันก็จะออกเขาช่วยกันทำก็จะคล้ายๆทีนี้เลขที่ตรงนี้ถ้าเรียงปกติครูจะเรียงแบบนี้ครอบให้หมดก่อนแล้วไปที่ Data แล้วมันมี A ถึง Z บีมก็เรียงเลยมันจะเรียงทีนี้แต่ว่าลองเช็คดูว่าเฮ้ยมันเรียงถูกหรือเปล่าเลขที่10มันต้องได้17นะแล้วก็เช็คดูเลขที่10มันได้17นะโอเคเคลียร์ทีนี้ก็ยังงงว่าทำไมมีเลขที่1 2คนมองแน่เลยสองคนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวบีมลองไปตามดูเนาะเลขที่ไหนหายไปบีมก็แทรกไปก็ได้เหมือนปกติเลขที่สี่ใช่ไหมครับวานิลาใช่ไหมเลขที่สี่น้องก็ไปแทรกเลยแล้วน้องก็พิมพ์ไว้เลขที่สี่วานิลาแล้วก็มาไว้ก่อนก็ได้ไม่มีคะแนนพอ5 6 7 8 9 1011ไม่มีปึ๊บปึ๊บก็เป็น11 12เนี่ยเราจะได้ตามได้ว่าเฮ้ยมันไม่สอบทีเว้ยเนี่ยคือบางทีจะได้เช็คว่าในห้องมันไม่มีบางคนไม่สอบเนี่ยจะมีลักไก่เหมือนกัน13 14 15 1616หายกองบีวันนี้กี่คนอ่ะวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาเจ็ดคนคุยมาสองคนไม่มาเจ็ดลา
ก็หมดเลยมีไปอ๋วงอโยแล้วก็ตะกัววงโยนเข้าใจเพราะว่าวงโยน่าจะหลายวันแล้วเนาะช่วงนี้ก็กีฬาสีเขาจ้างเราใช่ไหมก็จ้างมาเดี๋ยวว่าก็น้อยนะแต่ว่าเด็กอยู่วงโยมันก็เลยต้องไปนะ16 17 18 19 20กี่คนก็ผมบีบสี่ใช่ไหม16 17 18 19 20 21 22อ๋อ23ด้วย23แล้วก็32กับ34ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามสิบอ่า32กับ334สามสองสามสองสามสองเดี๋ยวนี้เด็กมันมีโทรศัพท์มาแล้วนะครูก็เลยสะดวกหน่อยไม่ต้องมาเก็บกระดาษเท่าไหร่สามสี่อืมโอเคจึ๊บแล้วก็หมดแสดงว่าครบไหมแล้วเลขที่หนึ่งนี่คอยอยู่นี่ท่านนะผลแก้จากงงจันป่านเดี๋ยวขอดูไฟล์ให้แป๊บนึงก็ได้ครูเก็บไว้ในปีกราวนะอันนี้ของบีมของบีมสี่ทับหกใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยกรอกกันสิ้นเดือนทีเดียวของเราสี่ทับหกธนดลเลขที่สองนักคารินคุณสภาพเป็นคุณสภาพเป็นปานโคยกดจะพัดจันปานก็อยู่มีชื่อเลขที่สิบเอ็ดไหมต้นมาคือเลขที่สิบเอ็ดใช่อ๋อเมาเขาน่าจะเป็นใส่ได้สิบเดียวเป็นแซวหน่อยเมาเนี่ยกดจะพัดเมากัดเลยก็ได้อ่ะกัดจึ๊บแล้วก็วางเลขที่สิบเอ็ดโอเคก็เป็นสิบเอ็ดมาสรุปว่าของบีไม่มาอันนี้เอาออกก็ดีดีบีมใช้บ่อยไหมเอ็กเซลไม่บ่อยแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องเดี๋ยวก็เซียนแหละใช่ก็ใช้บ่อยแล้วก็ถ้าทำสวยๆอันนี้ครูบอกบีมทำสวยๆบีมก็แค่ไปที่ตัวเนี้ยออโต้นะเดี๋ยวมันจะสวยเลยแต่ถ้าจะใส่สีคะแนนเด็กก็ครับที่คะแนนตรงเนี้ยใส่สีคะแนนเด็กครูก็ชอบใส่สีจะได้ดูง่ายแล้วไปที่ตรงเนี้ย condition format มันอยู่ที่โฮมนะแล้วก็ condition format ปุ๊บน้องอยากดูว่าใครได้ท็อป10ก็ได้นะเนี่ยก็ไปที่ท็อป10เลยชุบนี่นะคนที่ได้ท็อป10 10คนแรกเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยใช้ได้เยอะบีมดูได้เยอะว่าโอ้ใช่ถ้าไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวถ้าบีมใช้เป็นบีมก็เซียนเองแหละต้องใช้บ่อยๆหรือน้องจะแรงกิ้งเป็นสีก็ได้นะน้องจะแรงกิ้งแบบคนที่ได้คะแนนน้อยน่าจะให้เป็นแดงอย่างเนี้ยแล้วลองดูคะแนนน้อยเป็นแดงเนี่ยคะแนนน้อยเป็นแดงอย่างเงี้ยก็จะเห็นเดี๋ยวไฟล์นี้ทั้งหมดมันจะอยู่ที่บีบเดี๋ยวครูแชร์เดี๋ยวครูดูก่อนว่าครูเดี๋ยวเราแชร์เป็นโฟลเดอร์ไปทั้งหมดเลยก็ได้เดี๋ยวครูแชร์ไปให้เพราะว่าในโฟลเดอร์นั้นบีมจะเห็นหมดเลยนะมันขึ้นเลยใช่ไหมของบีมเดี๋ยวครูจะแชร์ไปทั้งโฟลเดอร์ดีกว่าแล้วบีมก็จะได้เห็นว่าโฟลเดอร์เติมสองครูใส่อะไรไปบ้างแชร์ยังไงวะแชร์เนี่ยทีนี้มันขึ้นไปทั้งโฟลเดอร์แล้วทีนี้บีมก็เข้าไปดูได้หมดทุกอย่างโอเคได้ครับไอเดียประมาณนี้นะหลายนาทีเหมือนกันเอา13 นาทีเดี๋ยวลง YouTube ไว้ให้เรียบร้อยโอเคมันก็ไม่